หยาทิพย์พูดหมดปเปลือกฉเฉลยความสัมพันธ์อภิรักษ์ผู้บริหาร Forex 3d ต้องบอกว่าล่าสุดหยาทิพย์ราชบาลเพื่อนสนิทพิงกี้สาวิกานั้นก็ได้ออกมาพูดหมดปเปลือกฉเฉลยความสัมพันธ์แท้จ,จริงอภิรักษ์ผู้บริหารสูงสุด Forex ร 3d เรียกได้ว่าทำเอาร้อนระอุโซเชียลเมื่ออยาทิพย์ราชปาลเพื่อนสนิทของพิงกี้สาวิกาเจอดรามา่าหลังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆหลังเพื่อนสนิทถูกคุมขังในคดีแชร์ f o r ์ x 3d จนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอพูด ไม่มีเลยสักคนหย่าทิพนี่คืองเงียบไปเลยไม่พูดอะไรสักคำกับเพื่อนรักคุณเลยเหรอไม่มีใครมาให้กำลังใจเลยเนาะวงการดาราดาราหายหัวหมดค่ะเพื่อนเพื่อนดาราหายหัวไปไหนหมดคะขนาดหยาาทิพคู่สียังไม่มาและอื่นๆและในเวลาต่อมาหย่าทิพนั้นก็เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังพิงกี้สาวิกาถูกคุมขังแต่กลับโดนทัวลงไม่ใหญ่ดีเพื่อนสนิทโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสตระบุข,ข้อความผ่านสื่อโซเชียลว่า จากกระแสข่าวต่างๆตอนนี้อยาดรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคนอยาดยังไม่รู้ว่าคาดีจะเป็นยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนอยาดทุกใจมากค่ะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้เด่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุด แต่ไม่จําเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะต้องบอกว่าล่าสุดหยาดทิพย์ราชปานเพื่อนสนิทพิงกี้สาวิกานั้นก็ได้ออกมาพูดหมดเปลือกฉเฉลยความสัมพันธ์แท้จริงอภิรักษ์ผู้บริหารสูงสุด Forex 3D ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยหยาดทิพย์ระบุข้อความว่า จากข่าวต่างๆที่ออกมาอยากขอความการุณาอย่านำรูปลูกหรือเขียนถึงลูกของเราลงในข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงคดีฟอลเล็กทรีดีและเขียนชี้นำเหมือนเรามีส่วนร่วมเพราะผลนั้นกระทบโดยตรงต่อครอบครัวคอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนค่ะอย่ากับคุณเมฆไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก,ก่อนที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวออกมาคอนโดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านนายหน้ามาก่อนที่อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าว ซึ่งตอนที่ทําสัญญาขายฝากสามีหยาดไม่รู้ว่าคอนโดที่จะซื้อมีปัญหาพอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าจะถูกดําเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและขอยืนยันว่าคุณเมฆไม่ได้เป็นนอมินีใดๆเลยขอมาชี้แจงตรงพื้นที่นี้นะคะ